สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกอัศวินดำนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนะครับถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ช่อง9อสมทแห่งนี้ครับโดยท่านพลตำรวจตรีดร.เสวกเป็นสินชัยนะครับเราเจอกันทุกเที่ยงวันอาทิตย์ครับนี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับเก่งกอกลมเกลียวเจอกับรุ่งกิจเกียรตินดีครับเก่งนั้นมีชื่อจริงว่าเกียรติศักดิ์มีหาดใหญ่เป็นบุตรของคุณพ่อวีระชัยคุณแม่ทิพวรรณนะครับเกิดวันที่9เดือนเมษายนเป็นชาวธัญบุรีปทุมธานีครับมีคุณมานิชมินจันทร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการน้องใหม่แสนพลังชัยครับเป็นเทรนเนอร์ครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนคมเพชรสอยยิ่งเจริญการช่างที่ช่อง74ครับส่วนทางฝั่งของรุ่งกิจเกียรตินดีหรือว่าราวัยมวยไทยนะครับมีชื่อจริงว่าทิศวัฒน์อินตันเป็นบุตรของคุณพ่อบายโยนคุณแม่ซาลิโตเกิดเมื่อวันที่20มกราคมเป็นชาวอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับมีคุณวันลบเดือทารักนะครับเป็นหัวหน้าคณะปาสิงภูเก็ตครับให้การสนับสนุนโดยสเก็ตดาวราวัยมวยไทยนะครับหลังล่าสุดชนะซุปเปอร์เจ็ตชอเพชรสวีที่ศึกอัศวินดำครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเขาคือณรงค์โพสวัสดิ์ครับไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นสำหรับตัวเขามีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนศรีดินบีเพชรชูชาติหลวงพลพิทักษ์สุภาทองให้คะแนนอยู่ข้างล่างครับพิยาบอกแหมมวยรอบรถลุยชิงนี่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นบ่อยก็ชัดเจนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรตติ้งดีมากก็เลยเลือกมาให้รับรู้กันทั่วประเทศเอาละครับก่อนที่ถึงมวยนัดชิงไปดูบนเวทีโชคก่อนวอร์มสายตาอดีตนั้นมีไอ้5กเก่งกาจเกียรติเกรียงไกรตอนนี้นั้นมี4กเก่งกกลมเกลียวครับหมดยกที่1ช่วงจังหวะที่เริ่มโชคธกสครับแนะนำบริการธกสเอสรีรับชำระค่าสินค้าและบริการโอนเงินต่างธนาคารและต่างประเทศผ่าน3ช่องทางแก่เคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM แล้วก็หักผ่านบัญชีพิเศษวันนี้ถึง30พฤษภาคมปีหน้าเลยใช้บริการธกส. A Service ทุก1รายการรับคูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่หย่อนลงกล่องรับคูปองที่ธกส.สาขาที่ใช้บริการเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Toyota Camry และ Altis รวม10คันมูลค่า9ล้านกว่าบาทจ่ายง่ายสะดวกทันใจได้รุ่นรถที่ธกส. A Service กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศมาถึงยกที่2ของมวยคู่แรกของรายการนะครับเก่งกอกลมเกลียวกับรุ่งกิจเกียรตินดีปทุมธานีกับระนองครับลุงกิจเกียรตินดีนะหรือว่าราวัยมวยไทยนั้นแถบภาคใต้นี่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ทีเดียวครับอยากได้อะไรเขาต้องให้เขาก่อนเนี่ยครับอยากได้เขาต้องให้เขาเขาก่อนแล้วเขาจะให้คืนมานี่ครับคืนแล้วโอ้ยเก่งต้องบอกว่าเหลี่ยมตัววงในนั้นคู่ขี้สูสีครับคู่นี้อยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับโอ้ก็ชัดเจนครับการมีมวยไทยการมีมวยบ้านเราตั้งแต่เด็กนี่นะใช่แชมป์7เหรียญทองสี่เกมพลาดไปแค่2เหรียญเองใช่ไหมได้ไป7เลยเหรอ7สิ7เหรียญทองชิง9เหรียญทองเอาละครับโดนข้อแล้วผลดีแล้วต้องถือว่าเป็นข่าวดีของวงการมวยนะครับแล้วก็วงการกีฬาเพราะมวยนี่ทำให้ตอนนี้ไทยนั้นขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับจ่าฝูงจ่าฝูงแล้วนะครับนี่ครับความแข็งแกร่งเสริมสร้างกันมาตั้งแต่เล็กช่วยชาติได้โอ้โหครับทุกดอกไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับสองสมทบทุนสร้างโรงครัวและก็ปฏิสังขรณ์เสนาสนะข้อถวายนะสำนักสงฆ์บ้านนาหนองตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ 29-30 ธันวาคมนี้ครับเรื่องทำเป็นเจ้าภาพบริจาคได้ที่พระอาจารย์สุรชัยคาเวสโกนะครับเดินทางมาถึงยกที่3ของเก่งกอกลมเกลียวกับรุ่งกิจเกียรตินดีนะครับปุ๋ยยูเรียการนุปกรณ์แจกทอง50สตางค์นะครับกับผู้โชคดีประจำสัปดาห์15ธันวาคมได้แก่คุณสัมพันธ์บุญเงิน70หมู่6ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับราคาผู้โชคดีได้แก่ร้านเลิศสินอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับรอกันต่อบนเวทีตัวเล็กๆ
าเล็กๆมาแต่เข่าไม่เล็กนะเข่าได้ใหญ่เลยเข่ากระทุ้งกระแทกกระทันนี่เป็นศัพท์ที่มาจากมวยหรือเปล่าชัดเจนโอ้โหโอ้โหนอกจากมีเข่าแล้วนะครับตัวเล็กๆอย่างนี้ยังมีหมัดมีศอกมีหมัดมีครบอ่ะมีครบครบเครื่องนะครับครบเครื่องกำลังคอมบิเนชั่นโบราณบอกว่าอยากได้ของเขาต้องให้เขาก่อนใช่ไหมใช่แต่ต้องมวยอยากได้เข่าเขาต้องให้เขาก่อนถ้าจะให้คืนมาไม่ได้อยากได้ไม่อยากครับไม่อยากขอให้มาเองแต่ฉันก็ต่างตอบแทนครับโอ้เก่งปิดหูปิดตาครับไม่มีปิดกองแทงตรงๆคืนอย่างไรครับรุ่งกิจเก่งรุ่งกิจเก่งรุ่งกิจปทุมกับระนองมาแหลมปทุมระนองปทุมว้าวหนีที่ไหนเล่ามาดิปากหลักปากหลักครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าปากหลักโอ้ยปากหลักสดกันเลยสดกันเลยถ้าเป็นหนังไทยก็ใครดีใครอยู่ครับถ้าหนังที่ว่าทีฮูทีอินทีฮูสนุกจริงๆครับเป็นลูกบิดสำหรับประตูหน้าต่างทุกชนิดทั้งการบิดประตูห้องน้ำอุปกรณ์ต่างๆคันชนกรอนมือจับขอสับขอแขวนเสื้ออย่ารับมาตรฐานสากลเลยนะครับมองหาสินค้าคุณภาพมองหาโคครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านทั่วราชอาณาจักรไทย COIT โคมาถึงยกที่4ครับโอ้ต้องบอกว่า3ยกที่ผ่านมานั้นเกมสนุกดูเดือดเหลือเกินครับฝ่ายแดงนั้นเก่งฝ่ายน้ำเงินนั้นรุ่งกิจครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่าอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันโอ้ยดูครับเกาะเกียวเหนียวตีเกาะเกียวเหนียวยังหาชื่อมานานหัวหน้าคณะบอกหาชื่อมานานฝ่ายแดงเนี่ยจะชื่อยอดชื่อเยี่ยมชื่อแจ๋วโอ้กลายมาเป็นเก่งเก่งเลยเพราะแจ๋วจริงๆโอ้ดูดิเติมเก่งแล้วมวยค่ายนี้จะมีกอไก่ตลอดดูดิครับก้องเกียงไกลมีเยอะก็มีกอไก่ทั้งนั้นนะเอาร่างควายเป็นสิ่งกีดขวางเลยนะครับไม่มีกันสี่โครงเป็นสิ่งกีดขวางเข่าดูครับดันป่าลูกจากเข้าไปโดนทีบเข้าไปอีกโดนทีบอีกเอาดิรุ่งกีดฉลาดนะดูดิเอาโอ้ยกอกลมเกลียวโอ้โหร้ายมากใช่ครับเดินโอ้โหยักเดือดบวกเลยครับเอาตรงๆโอ้โหยังไงครับเก่งปิดออกโอ้โหห่อหน่อยห่อกลับบ้านหน่อยอะไรเล่ามัดหน้าห่อหน่อยอย่าเช็ดหน้าห่อกลับบ้านหน่อยใส่ถุงก็ได้ยับเช็ดหน้าครับหมัดทุบกับระนองเป็นปลาไหมเนี่ยไม่ๆครับพลิกมาโอ้เดินตลอดครับโอ้โหเอาพายุหมัดมาแล้วมาโอ้โหหมดยกที่4โอ้โหสนุกจริงๆครับความมันรออยู่พบคุณเทพทักษ์และสมิลาด้านขวามือครับขอบคุณมากครับเอาละครับชิงดำไหมชิงดำนะต้องบอกว่าชิงดำครับมวยคู่นี้ฝ่ายแดงนั้นเก่งกองกับเกียร์ฝ่ายน้ำเงินรุ่งจิตเกียรตินาดีโอ้โหยกที่4นั้นผมจะเล่าเหตุการณ์ย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงพี่ตุ่มต้นยกนี่แดงได้กลางยกน้ำเงินไปปลายยกแดงกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกโอ้โหก็บอกว่าพลิกไปพลิกมาดูปัจจุบันยก5ครับงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาฉันใดยก5ก็ต้องล่ำราเช่นนั้นครับจะลาแบบไหนจะไปแบบไหนลงเปลไปด้วยมุดเชือกลงเดี๋ยวดูจะออกมาร้องเพลงนะครับถ้าเหลี่ยมฝีมือมวยนี่อยู่ที่น้ำเงินแต่ลูกขยันที่อยู่ที่แดงแล้วที่สำคัญอาจารย์สุรัตน์บอกที่นี่เรื่องปิดกล่องไม่มีมีแต่ปิดหูปิดตาปิดจมูกโอ้โหโดนแล้วรุ่งกิจนะไม่ใช่ถอยนะโดนถีบกระเด็นไม่อยากถอยเลยโดนอยู่แล้วมวยจังหวะโอ้ต้องบอกว่า
หายใจรถเงินคอทั้งคู่ครับชิงแชมป์รถลุยเหรอใช่ยากคู่หนึ่งรถลุยคู่ต่อไปนี่คู่เปิดหัวบอกว่าแพ้ชนะนั้นอยู่ที่การออกอาวุธไม่เป็นไรกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาขอให้สนุกอย่างเดียวอย่างนี้ไปไหนยิ้มเฮ้ยมืออาชีพนะกรรมการบอกฝ่ายน้ำเงินนั้นมีสเก็ตดาวสอยุพินดานะครับหัวหน้าคณะคนดังที่กอบภูเก็ตนั้นให้การสนับสนุนเรื่องน้ำเลี้ยงนั้นไม่ต้องห่วงดูครับโอ้ปิยะอึ้งเลยปิยะอึ้งทึ่งเสียวเลยนิ่งเลยโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่ครับเป็นลิเกกับแบบรัวนะหน้ามีภาค2ไง 3-4 มีสิทธิ์เจอกันใหม่ครับคู่นี้สนุกจริงๆครับโอ้โหคู่แรกของพิกซะแล้วโอ้โหดูสิครับพักกันลีหันขวางดิเดี๋ยวพักสักครู่ครับเจอมวยรอบฮะวันนี้เป็นนัดชิงมวยรอบรถลุยกันว่ะบุญมากนอวันชัยจะเจอกับประเสริฐศักดิ์สอประสบโชคแป๊บเดียวครับ